ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าสวยเป็นพิเศษขออนุญาตเข้าก่อนเวลาเล็กน้อยตากล้องของคุณแม่คือพี่ติ่งนะคะขณะนี้ขอให้ทุกคนรู้ว่าพี่ติ่งเป็นแคมราเกิลนะคะคุณแม่มองดูฟ้าสิอดไม่ได้อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยยังไม่มีแสงเลยขณะเนี้ยแสงมาแล้วเห็นไหมคะเราดอลลี่กันสองทางเลยค่ะช่วยกันทำมาหางานนะคะไม่ใช่ทำมาหากินทำมาหางานซึ่งงานที่เป็นฐานแห่งการภาวนาเราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมค่ะการประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในธรรมเป็นอีกหนึ่งในหนทางแห่งความรอดในยุคสมัยของเราคุณแม่มุมนี้ดีไหมดีขึ้นสวยมากเห็นไหมคะแบ็คก็ดีฟอนต์ก็ต้องยิ่งมีมาตรฐานของการสร้างความไม่งมงายในโลกนี้คุณแม่เห็นสื่อที่สร้างความงมงายในโลกนี้มากมายเพราะคนอ่อนแอแต่ถ้าสื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นช่วยคนอ่อนแอให้เข้มแข็งท่านจงรู้ว่าเรากำลังใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่วันนี้พี่ติ่งลุกขึ้นไปสวดมนต์เช้านะคะส่วนคุณแม่เนี่ยบังคับนอนก็คือตื่นแล้วแหละแต่ว่าหมอขอว่าขอพักสักอาทิตย์หนึ่งนอนเยอะๆก็นอนแต่ว่าไม่ได้หลับนะคะสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือได้ฟังเรื่องข่าวสารบ้านเมืองคือเรารู้จักคนบางคนที่เป็นสตอรี่ในโลกปัจจุบันนี้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เติบโตมาด้วยกันในยุคสมัยของเราที่ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของโลกในระดับหนึ่งแต่วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วคุณแม่ก็จำเป็นที่ต้องรู้โลกรู้เรารู้ใจเราเพื่อเข้าใจโลกแล้วลองเอามาเชื่อมโยงว่าวันนี้เราจะปราบพยศไอ้ม้าพยศในวิธีการที่สองเนี่ยอย่างไรเพราะว่าวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะพูดถึงเรื่องการมีชีวิตที่ดื้อดึงคือบางทีเราไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าเราพยศหรือเปล่าแสงสวยไหมขออนุญาตกลับไปดูนิดนึงสวยมากสวยมากเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นนันทวันถือพี่ติ่งมาคุยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าพี่ติ่งพยศแบบไหนม้าตัวที่หนึ่งม้าตัวที่สองและยังมีอีกหลายๆตัวธรรมะสวัสดีจ้ะเมื่อวานม้าตัวที่หนึ่งทิ้งรถใช่ไหมเจ้าคะใช่วันนี้ม้าตัวที่สองทำอะไรเนาะหักไอ้ที่ตีม้าเจ้าคะ ปะนี่นะเรามันเขียนตอประตากปอปลาตอประตากนะกาดใช่ไหมค่ะเขาอ่านให้ฟังค่ะไม่เห็นคำสะกดแต่จำไม่ได้ก็อย่างนี้ค่ะก็ฝึกเนี่ยพี่ติ๋งเขากำลังประพฤติดีประพฤติชอบถ้าเราบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการน้อมนำธรรมเข้ามาถึงหัวใจของเราโอเป็นยิโกได้เนี่ยไอ้สมมติบัญญัติจะเรียกอะไรก็ไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกันหรอกค่ะเอาเป็นว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าเราจะหยุดพยศอย่างไรถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละพยศได้เดี๋ยวเราก็จะเห็นคำสอนจากพ่อโอ๊ตว่าไม่เคยพลาดเป้าเลยค่ะเดี๋ยวถามก่อนเมื่อวานนี้ไปไหนมาจ้ะประชุมครับเจ้าค่ะประชุมซูมตรงนี้ค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคนถามหมดฝรั่งถามอยากมาตรงที่อยู่จังเลยเห็นไหมเขาเป็นมือประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อวานนี้พอหลานสองคนกลับไปปรากฏว่าส่งเครื่องใช้มาวันนี้คุณแม่เช็ดเท้าพื้นไม่ลื่นเลยค่ะส่งมาแล้วกี่ผืนนะส่งมาตั้ง50ค่ะบอกอีกด้วยค่ะว่าถ้าไม่พออนุโมทนาก็ใครมาหุบเขาโพธิสัตว์ก็น่าจะเห็นไอ้พื้นที่เป็นพรมหินน่ะเขาก็ส่งมาแล้วก็ส่งผ้าห่มมาให้คุณแม่ปรับอุณหภูมิผ้าเช็ดตัวเออดีเนาะเราแค่ปฏิบัติยังไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเนี่ยทุกอย่างจะมาก็เห็นสิ่งนี้ชัดเจนเขาดูหน่อยสวยไหมสวยเจ้าค่ะสวยนะเจ้าค่ะสวยมากเลยคนดูเท่าไหร่แล้วจ้า200มากดไลค์กดแชร์มาอ่ะฮะพี่ติ่งแชร์ก่อนก็เดี๋ยวคุณแม่วันนี้จะพาเข้าไปอ่านบทธรรมเดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้อ่านบทธรรมที่ไหนก็ลูกหลานกลับบ้านวันนี้ต้อนรับหลานหลานเมียวเมียวค่ายแมวเมียวค่ะเมื่อวานนี้ประชุมว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กๆเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาต้องรู้ว่าเข้ามาจากไหนเขาจะไปไหนอ้อขอบคุณพี่ติ่งด้วยนะ
พี่ติ๋งให้สนามเด็กเล่นเข้าไปอ่ะเดี๋ยววันนี้เข้ามาช่วยพี่ติ๋งรดน้ำใส่ย้อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นรถสักก่อนนะรอก่อนเพราะว่าเด็กๆเขาจะมาและเชื่อเหอะว่าทำอะไรกับเด็กไม่เคยขาดทุนไม่ใช่หากินกับเด็กนะแต่หมายถึงว่าช่วยให้เด็กๆได้รู้ว่าการทำหน้าที่อย่างไม่ประมาทเขาไม่เคยได้อะไรที่เขาจะต้องไม่ลงทุนเขาต้องรู้ว่าผลมันมาจากเหตุถ้าเหตุลงทุนดีผลไม่ขาดทุนคุณแม่อยากสอนให้เด็กๆเป็นนักลงทุนในกฎแห่งการกระทำเขาจะได้ผักจากทาราฟาร์มกลับไปที่โรงเรียนหรือบ้านเรียนแห่งรักและสันติเขาเคยได้ไปแล้วตั้งแต่วันที่เราเปิดทาราฟาร์มเขาเอาผักนั่นน่ะมาทำแซนด์วิชแล้วมาทำร้านอาหารแล้วงั้นวันนี้เขาจะมาเจอว่าผักที่เขาได้ที่เขาปลูกมันมาจากไหนและเมื่อเขามาที่นี่เขาจะรู้ว่าชีวิตของเขามาจากไหนและจะไปไหนมันสวยจนไม่อยากเปลี่ยนวิวอะสีสวยมากสวยมากเลยใช่ไหมตอนนี้วันเมื่อวานนี้วันนี้มั้งคะเดี๋ยวผักไปเจ้าค่ะผักไปบอร์ดคณะกรรมการของ CRC เจ้าค่ะเดี๋ยวจะเอาที่เขาเอาผักไปเมื่อวานนี้ใช่ป่ะค่ะเอาพี่ติ๋งเอาไปวันนี้จ้ะเอาไปเมื่อวานนี้แล้วก็วันที่คุณแม่ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกรรมการที่เป็นกรรมการอยู่หลายที่ก็เลยไปฝากคณะกรรมการดีๆนี่ไงผักไปไหนเห็นไหมคะอยากจะบอกว่าพี่ติ๋งเขาเป็นคนปลูกด้วยคือเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดสรรมาอย่างดีกับปุ๋ยที่แบบปรุงอย่างดีปลูกอย่างมีภาวนากับการปลูกตอนนี้เราปั่นค่ะเราอยากจะบอกว่าพี่ติ๋งก็ปลูกวินโตผักเนี่ยค่ะป้าตุ๊กก็ปลูกวินโตผักเราก็ไม่ได้ขายผักนะอันนี้พูดจริงๆแต่ถ้าใครอยากได้วินโตผักจากเราให้ถือว่าเรากำลังหมุนเวียนดินน้ำลมไฟออกไปด้วยหัวใจของเราที่จะภาวนาว่าด้วยรักนี่แหละแล้วก็ส่งไปถึงทำไมคุณแม่ถึงบอกว่าเราไม่ขายบางทีเราพูดกันเรื่องการซื้อขายมากเกินไปมีคนถามคุณแม่ว่าต้นไม้ต้นละเท่าไหร่คุณแม่ไม่ตอบนะ เพราะคุณแม่ไม่ได้ซื้อต้นไม้แต่คุณแม่รดน้ำและภาวนากับการรดน้ำต้นไม้ที่คนเอามาปลูกไว้ที่นี่ทุกวันจิตใจของคุณแม่เติบโตทุกวันแล้วคุณแม่ก็ยังคิดเลยว่าถ้าคุณแม่ตายไปลมหายใจของต้นไม้ยังอยู่เพราะฉะนั้นเรามองทุกอย่างข้ามช็อตของการซื้อขายไปบ้างก็ได้แต่ให้เห็นคุณค่าในการละกันจำไว้นะคะไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับใครโดยบังเอิญเราไม่ได้พบกันโดยบังเอิญนั้นพี่ติ๋งต้องจำไว้ว่าเราไม่ได้พบกันครั้งแรก 2. มันต้องมีเหตุปัจจัยของการพบกันครั้งนี้ 3. ไม่ควรผูกเวรหมายมั่นความรักต้องไม่เป็นความหลงจะอยู่จะหย่าจะเดี่ยวจะคู่ต้องไม่ผูกเวรหมายมั่นเมื่อเราไม่ผูกเวรหมายมั่นมันจะมีอิสรภาพมันจะใช้ปัญญาว่าด้วยรักฉันเราพูดเรื่องความรักไม่ได้หมายความว่าพอเพื่อว่ารักมันต้องทุกข์เปล่าภาวนาว่าด้วยรักพ้นทุกข์งงไหมเอาผักไปให้เขาเนี่ยไปแสวงเอาผลประโยชน์เขาหรือเปล่าล่ะเปล่าค่ะเพียงแต่กินผักดีๆอ่ะแล้วก็ผักเนี่ยนะคะขอบอกนะคะมีลูกศิษย์คนนึงบอกว่า2อาทิตย์อยู่ในตู้เย็นผักยังกรอบอยู่เอ๊ะคุณแม่ว่ามันเกินไปไหมเนี่ยเกินเพราะว่าอยู่ไม่ถึง2อาทิตย์กินหมดก่อนค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะผักนะสดก็กินสดแต่กินผักสดเนี่ยต้องเคี้ยวละเอียดไม่งั้นจะมีแก๊สในท้องเยอะตอนนี้เราสามารถที่จะนำผักเป็นดินน้ำลมไฟที่บริโภคอย่างรู้จักประมาณในการบริโภคไม่เพลินอยู่ในความอร่อยอร่อยแต่ว่าอร่อยก็รู้ว่าอร่อยและกินกันหลายคนอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้จะมีเด็กๆอยู่กับเราด้วยเราจะเริ่มเดินไปที่แปลงผักของเราแล้วมาเลยค่ะนี่วันนี้เราจะเข้าไปวันนี้เราจะเข้าไปทางนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดินว่าเราจะขับรถทางไหนคุณแม่ยืนแล้วคุณแม่รู้สึกว่าเอ๊ะที่นี่อากาศมันดีหรือเปล่าเรากลับมาสักนอนสัก2คืนเราสดนะอากาศดีเนาะแต่พี่ติ่งวันนี้เข้าไปต้องใส่แมสนะเพราะบอกกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างอะไรฮะมีอันตรายแล้วนั้นเนี่ยนี่ได้ขอเก็บดอกนี้อัดทัดหน่อยสิวันนี้พูดเรื่องอุ๊ยอะไรเจ้าค่ะมันสวยมากมันหิวเร็วเจ้าค่ะอันเนี้ย
เหรอสงสารมันไม่หรอกแหมเดี๋ยวนี้สงสารดอกไม้จะมาเรียนรู้เรื่องดอกไม้อะสีผ้าถุงไงผ้าถุงเราอะเนี่ยคุณแม่อยากเห็นพอหน้าหนาวเนี่ยสีสันเป็นอย่างนี้นะแล้วเนี่ยใครนะที่เคยเอาไมยลาบออกไปนะขอบอกเนี่ยปล่อยเลยค่ะไมยลาบสวยมากนะคะอ๋อตุ่มสีม่วงนี่ไมยลาบไมยลาบสิเดี๋ยวลองดูอ่ะหนูเข้ามาก่อนเดี๋ยวยายจะแปะให้นี่ขนาดชี้เธอก็เริ่มหุบแล้วนี่พอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยยังไม่ในญี่ปุ่นก็ถือว่าเอาไว้เป็นสำหรับถือดูนะนี่ไงพอมันจะไหวๆเนี่ยมันหุบแล้วมันมีแมลงอ่ะมันมีผึ้งนี่ไงแล้วดอกมันสวยอ่ะคล้ายๆดอกกฐินแต่มันเป็นสีม่วงสีประจำความสงบเลยค่ะนี่ก็เป็นอะไรที่แบบเก็บเลยเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าธรรมชาติมันบอกให้เราเดินต้องระวังถ้าเราเดินสั่นสะเทือนไปมากๆผลคืออะไรคะผลคืออะไรคะชาวบ้านเขากระเทือนค่ะนะคะดูคนบอกมาค่ะว่าผักทาราอร่อยมากค่ะแล้วเพื่อนที่มาก็บอกว่ายังนึกถึงข้าวยำเสถียรของหมอนุ้ยที่วันนั้นเลี้ยงเพื่อนใช่เดี๋ยววันนี้หมอนุ้ยหมอนุ้ยเขาเตรียมครัวใหม่ให้คุณแม่เลยนะหมอนุ้ยนี่น่ารักมากห่วงว่าคุณแม่จะเป็นอะไรเห็นบอกว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์มาเดี๋ยวให้กินน้ำชาที่บ้านหมอนุ้ยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเราเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วหมอนุ้ยเองก็ก็ง่ายๆนะแต่เป็นคนมีครีเอทีฟเรื่องอาหารนะมากเจ้าค่ะมันหัวเดียวยังมาทำสุกได้คนดูทั้งครึ่งพันทองก้อนมาแล้วเดี๋ยวเถอะทองก้อนขี้ฉาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวให้ทองก้อนเขาคิดภูมิเยอะเอาภูมิมาประชันแบ่งปันชาวบ้านเจ้าค่ะตายภาษาอะไรของลูกเอาภูมิมาประชันแบ่งปันชาวบ้านนี่ลดน้ำให้หน่อยนะคะมันกำลังจะขึ้นคุณยายเนี่ยเดินอย่างระวังก็เดี๋ยวกำลังจะให้เขาได้ขยายนะคะเราก็แบบอาการประมาณอย่างนี้ได้มั้ยเดี๋ยวใครขับรถได้มั้ยคุณแม่แหวกตรงนี้ไปก่อนได้ป่ะเราจะเดินเข้าทาราฟาร์มได้ป่ะเจ้าค่ะได้โอเคถ้าอย่างนั้นมาตรงนี้กันก่อนอันนี้มีรังแตนเปล่าไม่มีเจ้าค่ะไม่เมื่อกี้เดินไป เราอยากจะบอกว่าต้อยติ่งของป้าตุ๊กกำลังจะบานสะพังเนี่ยนะอันเนี้ยเราอย่าไปนั่นนะปล่อยเป็นธรรมชาติไปก่อนเราจะเห็นเลยว่าธรรมชาติสอนอะไรสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราจะไม่ฝืนธรรมชาตินี่นะพี่กรกฎบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ครับเดี๋ยวเขาจะมาทำไอ้เรื่องไอ้ไม้ไผ่อ่ะตอนนี้ที่ข้าวใหม่ปามันเขาสวยพี่ติ๋งมีโอกาสแวะเดี๋ยวเราแวะไปดูเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของคนในจังหวัดเพชรบุรีที่บ้านแหลมเนี่ยเขาเอาธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทำงานเรื่องนี้อีกแล้วนะคะอาหารแดดเดียวเราก็จะไปเยี่ยมเขาแต่วันนี้ขอผ่านเขาด้วยความเคารพอยู่มา1ปีแล้วนะไอ้โมบายหอยเนี่ยยังอยู่ได้เลยพี่ติ๋งเข้ามานี่กระทบกิ้งกังกิ้งกังนะคะให้รู้สึกว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังกระทบได้ชีวิตกระทบได้แลกเปลี่ยนได้มีคนตักเตือนได้ค่ะอย่าไปเชื่อว่าเราเก่งซะทั้งหมดคนเตือนเราเนี่ยเพื่อให้เราพี่ติ่งแกะอันนี้สิเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าเรามีคนรักคนเตือนเราเนี่ยคือคนรักเราคุณแม่ว่าเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าทองก้อนน่ารักอยู่กับแม่เนี่ยอย่างก็กุมารทองเลยน่ารักไปหมดก็บอกมีอยู่วันนึงแม่บอกทองก้อนเธอไปอยู่ที่ทาราฟาร์มปะ กุมารทองฉันไปนั่งคุยอยู่กับต้นมะเขือเทศแม่ไล่แม่ไล่ไอเราก็ไม่รู้ก็พูดซิว่าไปทำงานไม่ได้คิดอะไรเยอะขอเข้ามาแปลว่าอะไรแปลว่ารักกันมากจะไล่ใครเนี่ยระวังให้ดีอย่าไล่เขาเก๋ไหมฮะมีเนี่ยเวลาคนมันจดจ่อนะใช้งานเป็นฐานแห่งการทำงานเนี่ยก็จดจ่อไปภาพสวยนะพี่ติ่งให้เครื่องมือมาอันหนึ่งมอบให้นันทวันเอาไปทำงานเดี๋ยวลองดูว่าจะตัดต่อได้เลยไหมเสียงกุ้งกิ้งดิฉีไม่รู้นะว่ากล้องอยู่กับเธออะถ้ามนุษย์มันรู้จักคลี่คลายปมชีวิตอย่างจดจ่อสงบอย่างนี้ไม่เอากันไกลตัดชึบชึบ
มั่นคงดีนะคุณแม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้คนมันไม่ต้องทะเลาะกันเรียบร้อยฉากเนี้ยพี่ติ่งเดี๋ยวมอบให้เลยนะเจ้าเนี่ยจำไว้นะเวลาไปประชุมกับใครเขาให้มีสมาธิอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะว่าอะไรมันสงบไงมันก็มีกระทบกันได้เห็นไม่เหมือนกันเมื่อกี้ภาพดีนะคุณแม่ยืนอ่ะมันสงบคือคนเราเนี่ยถ้าทำให้มันสงบใจมันร่มๆเหตุผลไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่ว่าไม่ทุกข์เหมือนกันพ้นทุกข์ได้เหมือนกันโอ้ดูแสงดูแสงป่ะเราเดินเล่นเนี่ยค่ะแสงเมื่อกี้นี่ลำแสงพระอาทิตย์ขึ้นให้เห็นเลยเมื่อเช้านี้เห็นดาวตกนะคุณแม่เห็นดาวตกตอนประมาณสักตีห้าครึ่งออกมาแล้วก็เห็นมันฟืดคือที่เนี่ยดาวตกเยอะแล้วเราเองก็มีความสงบพอที่จะเห็นไอ้เรื่องเล็กๆคือไอ้ดาวตกมันต้องเห็นแบบขณะที่มันนิ่งๆนะมันไม่ใช่อยากดูพออยากดูไม่ค่อยเห็นหรอกแม่เจ้าขามเป็นรังสีเลยเจ้าใช่เพราะเมฆมันบางเนี่ยเป็นแสงสีจ้ะสวยมากสวยไหมสวยเนาะก็วันนี้ก็จะเดินเข้าไปที่ทาราฟาร์มอยากให้ทุกคนได้มาอยู่กับเรานะคะสัก2วัน1คืนหรือว่า3วัน2คืนอย่างยายหนูนะชอบกับใครนะนิดค่ะชอบกับนิดนิสนิสก็เดี๋ยวหนุ่มอาร์มมาก็มาช่วยดูปลาฝูงนี้หน่อยนะเราก็เป็นแบบธรรมชาตินะธรรมชาติมากค่ะคือคุณแม่อยากให้พวกเราได้มองใบไม้ต้นนี้นิดนึงคือคุณแม่มองดูเขาตอนที่เรามองเห็นเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรารอคอยการแตกของเขานะคะแต่ตอนนี้เขาแตกทั้งต้นเลยทุกต้นแตกหมดมาดูกันนิดนึงต้นไม้ใหญ่ของเราทุกต้นแตกหมดต้นกลางมาก่อนอันนี้ฉนวนฉนวนเงินปะตุ๊กของปะตุ๊กแตกแล้วนะคะฉนวนเงินแตกเยอะอันนี้เป็นต้นทรายใบแดงนะคะแล้วก็แตกเร็วมากเลยค่ะใช่ๆอยากให้ดูจ้ะอันนี้แดงทั้งต้นเลยจ้ะอ่ะดูก่อนดูเพิ่งลงไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะไม้ไปจำตระกูลอันนั้นของเจ้าหวานเขาเข้ามารดน้ำของเขาแตกแล้วลูกของหวานก็แตกแล้วหวานเงียบไปเลยคือประมาณไม่บอกคุณแม่ไม่บอกลูกศิษย์ว่าต้นไม้ราคาเท่าไหร่ให้ทุกคนทำบุญจริงๆนะเป็นการทำบุญแล้วก็เป็นต้นไม้ประจำตระกูลของพี่ตุ๊กอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะแตกหรือยังอาฉายให้พี่ตุ๊กดูแตกแล้วแตกทุกกิ่งอันนี้ต้องชมเลยว่าทองก้อนเก่งอันนี้ต้องชมเขาเพราะว่าปุ๋ยของเขากับอะไรคะกับไอ้ปุ๋ยใบเนี่ยดูอันนี้กำลังแบบรอเจ้าของนะคะนี่มาดูอันนี้ของหวานเขาแตกแล้วเหมือนกันมาเดินดูก่อนวันนี้เด็กๆ เขาจะมารดน้ำใส่ย้อยของป้าติ่งเพราะว่าเขาเป็นผูกพันกันนี่ดูสิคะแตกแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะสองต้นที่รอเจ้าของอยู่นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยค่ะดูอยากให้ดูก่อนวันนี้เราผ่านน้ำพี่ติ่งระวังนะอันนี้ดินพี่นุ้ยให้มานะเนี่ยดูแตกก่อนเขาเรียกว่ามันพร้อมที่จะต่อยอดนี่ขนาดนี่อันนี้นะคะเห็นไหมคะออกเลยเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นต้นนี้ก็แตกค่ะก็เราเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้เหมือนชวนกันมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าลานต้นไม้หลายพันปีพันปีมันไม่ใช่ละหลายนี่ก็แตกแล้วแตกแล้วค่ะแตกแล้วค่ะอันนี้ก็แตกแล้วโหเราได้รู้แล้วว่าต้นไม้พยายามไม่ยืนตายเห็นไหมคะเห็นไหมคะข้างในก็สองต้นนู้นก็แตกเดี๋ยวคุณแม่จะอันนี้เราปลูกหลังๆไงเพราะมันจะทยอยไล่มาส่วนพยอมนี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยพยอมเมื่อวานนี่ก็ปลูกไปหนึ่งต้นอุ้ยพยอมต้นนั้นอายุสัก 2-300 ปีไหมเนี่ยเกล็ดก็กำลังรอตระกูลไหนจ้ะพยอมเนี่ยค่ะเนี่ยพยอมเนี่ยตายยากแต่ต้นแดงอ่ะจะตายง่ายอันเนี้ยค่ะ
ป็นต้นไม้ที่เราทยอยลงมาเพื่อให้ทุกคนดองเดินช้าๆเนี่ยอันนี้น้ำนี่เขาเรียกว่าสายนะฐานน้ำที่เราลองเปิดดูทองก้อนเขาบอกว่าน้ำของเขาเนี่ยแม่ปลูกไปอีก10เท่านะบอกเธอเวอร์ป่ะเขาบอกไม่เขาคำนวณบอกอ่ะถ้างั้นลองทำให้เห็นประจักษ์ไปเลยว่าเราสามารถที่จะอยู่กับแผ่นดินที่บอกว่าเป็นเงาของน้ำได้นี่อันนี้อีกอันนึงอันนี้กำลังรอขาที่เขาจะมาต่อนะอันนี้ก็ออกแล้วพวกนี้ปลูกต่ออะไรต่ออ๋อท่อก็เก่งใช่ค่ะนี่ดูแสงสวยไหมจ๊ะหันไปก่อนคนตามเข้ามาถึง500ยังจะพูดขุมทรัพย์แล้วนะเท่าไหร่แล้วจ๊ะเกือบ300เจ้าค่ะหายไปไหนเนี่ยวันนี้เช้าเนี้ยมาสิไม่มีเรื่องความรักความพี่ติ่งก็ถามเรื่องความรักอ้าวกุหลาบเรายังเหลืออีกเยอะเหรอบอกมาสิเดี๋ยวจะหาพี่ลงใช่มาเดี๋ยวก่อนมาอย่าทิ้งไว้โดยไม่รายงานคุณแม่คุณแม่เนี่ยหาที่ลงได้เนี่ยค่ะเราต้องอุ้ยได้แล้วค่ะเราต้องช่วยลงอันนี้ไม่เห็นมาเห็นเองเนี่ยดูสิสวยไหมเนี่ยสีสวยใสแดงถ้าเรามองอะไรอย่างให้มันเป็นของโลกไม่ใช่ของฉันน่ะมันสวยได้ค่ะขอยืนยันราคะเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะรู้สึกพอใจไม่ได้มันพอใจแต่ไม่เผลอเพลินว่าเป็นฉันคําว่าโลกนี้ถอดถอนความเป็นฉันก็คืออย่าเข้าไปยึดถือครอบครองในสิ่งที่ทําพี่ติ่งปลูกต้นไม้พี่ติ่งครอบครองมั้ยไม่ค่ะพี่ติ่งตายต้นไม้อยู่มั้ยอยู่ค่ะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าต้นไม้ในแต่ละตระกูลของเราน่ะมีไว้เพื่อถอดถอนความเป็นชั้นแต่ทุกคนจะกลับมาดูต้นไม้ในสิ่งที่เราได้เสียสละร่วมกันใน21ต้นเนี่ยคุณแม่มองเลยว่าก่อนปีใหม่เนี่ยทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาช่วยกันวันนี้ปลูกอีกต้นนึงนะวันนี้ของแนนพ่อมาอ๋อคุณพ่อโอ้แนนนี่มันใหญ่โอ้เดี๋ยวรอบข้าวเอาพ่อมาปลูกพี่ติ๊กเขาเป็นเขาบวชรุ่นจังเลยรุ่นพระพุทธชยันตีองค์ดำเด้อดูสิมันก็เลือกนะคะอ่ะงั้นเรามาทางนี้การพี่จริงคะมีแฟนคลับบอกเจ้าค่ะว่ามายาลาปลูกที่ญี่ปุ่นใช่เพื่อเตือนแผ่นดินไหวถูกต้องถูกต้องแล้วเขาก็เอาไปทำบอนไซกันนะใช่มายาลาไม่เหรอเจ้าคะมายาลานั่นแหละค่ะก็เราอ่านข่าวเนี่ยเราเลยไม่ให้ตัดเราคิดว่าเอ๊ะถ้าญี่ปุ่นมันใช้ประโยชน์ได้ต้นนี้เดี๋ยวเราจะทำทางเข้าคุณตีมาช่วยฝากรถหน่อยนะคะคุณแม่นะมีโอกาสแล้วที่จะเห็นเดี๋ยวสามสาวน้อยก่อนหนูจ๋าเบิกบานไหมลูกสุดยอดเป็นมุมที่ทำตรงหัวใจรักษาหัวใจให้ดีนะคะพวกเรารักหนูนะจ้ะโอเคค่ะก็คราวนี้เดินเข้าละไปค่ะเราไปดูว่าเด็กเขาจะแอดเวนเจอร์ยังไงขึ้นรถพิติงค่ะค่ะเรามาทักต้นไม้นี่ต้นแรกหนูจ๋าช่วยดึงหญ้าแล้วก็ดูปุ๋ยดูน้ำคุณแม่ฝาก2ต้นนี้คือต้นนี้กับต้นคุณญาติเดี๋ยวก็จะมาทำประตูทางเข้าทาราฟาร์มให้แล้วนะคุณตีอ่ะป่ะมาเลยค่ะมีความสุขข้างหลังพร้อมพร้อมไหมคะเรามีข้างหลังปุ๋มรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับการได้นั่งรถมีให้คุณแม่อันไหนก็อันนี้ได้อ่ะปุ๋มเปิดเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวไปเปิดนกอินทรีป่ะไม่ใช่นะนี่เดี๋ยวดูตะแบกในประตูนี่ดูของสมเด็จย่าดิมาก่อนคือเลยเนี่ยแรงบันดาลใจนะสมเด็จย่าสองต้นเนี่ยขนุนหรือว่าใบขนุนพี่ติ่งจำได้เปล่าเนี่ยที่เพื่อนพี่ติ่งที่เพื่อนมาแล้วก็อดแบบลืมไปไม่ได้ปลูกหมดแต่เที่ยวเพลินกันนี่อันเนี้ยคุณตีจะมาทำบันไดเดี๋ยวจอดแป๊บจะมาทำบันไดปุ๋มช่วยบอกเอ๋หน่อยได้ไหมดูสองต้นนี้นะพ่อมาก่อนใบมันเยอะละมันคงต้องใช้ปุ๋ยใบเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวให้คุณตีดีไซน์เป็นบันไดเวียนขึ้นไปเหมือนพญานาคเนี่ยขึ้นไปข้างบนด้วยเลยคุณตีทำแล้วคุณตีทำแล้วค่ะแล้วแวะพักต้นนี้หน่อยนะต้นนี้เขาเรียกต้นว่า
ที่จริงต้นว่าเนี่ยเป็นไม้ประจำตระกูลที่นี่ดูสวยไหมสวยค่ะสวยให้สังเกตไหมคะว่ากระเป๋าน้ำของเราเนี่ยมันเก็บน้ำสูงขึ้นจอดตรงนี้นิดนึงตรงกลางเนี่ยน้ำมันสูงขึ้นเพราะว่าเราเอาผักไอ้นั่นไงผักอะไรคะไออาผักอะไรนะที่มันชกพกช้ำกินน่ะเขาเรียกอะไรนะใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยแล้วก็น้ำมันขึ้นถึงอ่ะเนี่ยแสดงว่าที่ทองก้อนเขาพูดว่าน้ำมันมากพออันนี้ซึมมาจากกระเป๋าน้ำของเราแล้วเราจะเก็บแล้วฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งโน้นแล้วมันใสขึ้นเพราะอะไรตกตะกอนแล้วน้ำมาจากไหนเจ้าคะที่มันเนี่ยมาจากเขาสองล้านลิตรเนี่ยก็จากอ่าวบางกอบ่อบางกอนขึ้นไปนู่นแล้วก็ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปตนกตกใจอย่าไปตนกอ้าวเอียงไอเอียงลงมาเรียกแล้วไม่ได้ยินเอียงวันนี้ก้อนต้องใหญ่หน่อยนะเพราะว่าส่งรถใหญ่ไปยกด้วย2คันใช่ไหมสองคันครับเต็มที่เลยดูหน้าเอียงค่ะเอียงกลับไปแล้วต้นไม้ที่เสถียร1ต้องงามเท่าเสถียร2นะสัญญาสาธุไปค่ะเอียงก็เป็นอัศวินอยู่เสถียร1ค่ะดึงมาช่วยปะทำงานก้อนใหญ่เขาถวายหินใช่ๆนี่ไงคะอันเนี้ยก็จะเป็นไซอีกชนิดนึงดูใบเนี่ยรออยู่นะคะรออยู่แล้วก็เนี่ยค่ะที่เมื่อวานเนี่ยเข้ามาปลูกกันที่เขาย้ายมาแล้วคุณแม่ก็มาลงป่านี่อันนี้ยังไม่เห็นนะเมื่อวานนี้เขาตึกกันอยู่บ้านใช่ไหมใช่เพราะเราไปปลูกตรงนู้นเราเอามาถึงแล้วต้นไม้ตายเนี่ยมันไม่ใช่เราโอ้โหดูนี่สิไอต้นนี้อะไรเจ้าคะไอ้เนี่ยฉนวนเงินฉนวนเงินโอ้โหนี่ต้นแรกเลยนะของเราแล้วนี่พูนทรัพย์คุณทราบที่เมื่อวานนี้เราปลูกหนุ่มกะลากับคุณสุธิรักค่ะสุธิรักค่ะคราวนี้เราก็จะกลับมาดูเลยค่ะว่าเราได้เห็นแล้วว่ามะเขือแตงกวาบวบนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็สวีทบอยสวีทเกิร์ลนะโอ้ยว่าแล้วตอนกลางคืนกินไม่ได้ขอจอดหน่อย ทองก้อนมันแย่แม่ว่าแม่กินไม่ได้ใช่ไหมทองก้อนน่ะเขาไม่เคยกินอะไรไม่คิดถึงแม่นะอันเนี้ยรับหลังเขาค่อยชมต่อหน้าอย่าชมเดี๋ยวเหลิง พี่ติ๋งเรามากินกันแล้วพี่ติ๋งเข้าไปอันนึงพี่ติ๋งไปหยิบเขาเจอสีแดงที่ไหนอ่ะฮะไหนพี่ติ๋งหาสีแดงนี่มาดูสีเหลืองลูกเนี่ยนี่มาดูแต่เจออย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวคุณแม่ไปดูก่อนอันนี้ต้องสวีทบอยอ๋อสีแดงก็คือปากผู้หญิงจ้าสีแดงผู้หญิงเดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานนี้เก็บไปกินหมดแล้วค่ะดีค่ะดีค่ะขอบอกเลยค่ะทุกคนต้องมาเก็บกินต้องมาเก็บกินนะลูกเดี๋ยวให้เด็กๆวันนี้มาเก็บกินชิมกันไปหมดแล้วค่ะสวีทเกิร์ลพี่ติ๋งมาเก็บเนื้อกินเองไม่ต้องเก็บเลยค่ะแตะปั๊บหล่นปุ๊บพี่ติ๋งต้องมาเก็บเองนะเป็นแบบนี่เจ้าค่ะแตะปั๊บหล่นปุ๊บกินเลยอร่อยไหมชิมคุณแม่กินแล้วโอ้โหอ้าวนันทวานกินปุ๋มกินทุกเธอพวกรดน้ำมันกินบ้างหรือเปล่าเนี่ยสงสัยกินสวีทเกิร์ลค่ะเอ๊ะทำไมแตะแล้วใช่แตะปั๊บหล่นปุ๊บมันงอมมันเจ้าค่ะฮะจริงเหรออืมเท่าค่ะแสดงว่าเวลาเก็บก็คือแตะหล่นปุ๊บ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 เนี่ยจะหาสีแดงกินอ่ะหาไม่เจอเจ้าค่ะป่ะอร่อยไปทำงานก่อนอยู่ตรงนี้อิ่มเคยเข้าไปกินเชอร์รี่ในกินอะไรสตรอเบอรี่มาในสวนใช่ไหมเจ้าค่ะญี่ปุ่นอ่ะจะอยากให้เด็กๆเขาได้เก็บกินอย่าเพิ่งเก็บหมดนะไอ้ที่ร่วงเก็บได้ไอ้ที่อยู่บนต้นเดี๋ยวให้เด็กๆมันตื่นเต้นแดงนิดนึงเจ้าค่ะโอ้แดงพี่ติงเราต้องสืบค้นเราไม่ได้ช่วยเขาลดน้ำหรอกนะ
ในนี่มาดูนี่นี่เดียวนี่หลบหลบหลบขึ้นแดงติดตรงนี้หลบเห็นยังคะนี่นะคะอันนี้มันต้องสวีทอะไรที่เขาเล่าว่าของเขาเนื้อหนาน่ะยังไม่ตื่นหรอกนั่นน่ะยังอ๋อน้องนิดน้องนิดเข้ามาดูด้วยเจ้าค่ะอันนี้จ้านิดนิดมากินนิดคุณยายขอบคุณนะที่เช็ดเท้าปูอยู่ในห้องของยายแล้วเรียบร้อยสาธุอนุโมทนานะลูกก็ไม่ชี้ในหุบเขาจะได้ไม่ลื่นเนาะยายอยากให้ดูเรื่องสเปรย์ไอ้แมนดาร่าน่ะอุ้ยเขาดูอยู่ค่ะเขาส่งมาเมื่อวานปุ๊บ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 ใช่ใช่ทองก้อนเขาบอกทองก้อนเขาบอกว่ามันมีแบบสเปรย์แล้วมันเก็บแสงได้7ชั่วโมงถ้าเราสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีอ่ะเขาบอกว่าตอนที่สวดมนต์ข้ามปีอ่ะแม่จะต้องเจ๋งมากเลยอ๋อฉีดแล้วเก็บแสงใช่ไหมเจ้ามันเก็บแสงเพราะว่าเขามาบอกว่าแบบหนึ่งฉีดไปแล้วเนี่ยต้องมีแบ็คไลท์เพราะมันจะซ้อนกับแบ็คไลท์เท่านั้นก็เราต้องไปติดแบ็คไลท์เพิ่มหรือแบบที่สองคือเป็นกลิตเตอร์ซึ่งเราต้องทากาวติดแล้วบอกว่ากลิตเตอร์คงไม่ใช่ถ้ากลิตเตอร์มันก็วิบ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 แต่ว่าถ้าแบบของจันทองก้อนนี่ก็ได้เป้าละต้องไปดูฉีดแล้วอมแสงเดี๋ยวให้เขาคุยกันเจ้าค่ะเข้าเป็นมือกับหุ้ยไอ้นี่มันเนื้อหนาพี่ติงมันนี่เลยพี่ติงพี่ติงเก็บละแน่ๆดูนะอร่อยมากเจ้าค่ะดูนี่นะลูกดูมืออันนี้จะเนื้อใหญ่เพราะอันนี้คือแดงชิมดูแล้วอ่ะพี่ติงกินแล้วบอกคุณภาพเดี๋ยวขอคุณแม่อ่ะกินก่อนอ่ะเช็ดเนื้อหนาขึ้นเห็นไหมอันนี้ผู้หญิงเนื้อหนาค่ะเห็นไหมคะแต่ไม่เหมือนเขียวลืมอ่านบทธรรมไปเลยขอคุณแม่ชิมหน่อยนี่นี่ดูอันนี้มันต้องเป็นอันนี้ได้ยินไปถึงโอเคไหมเสกเสกเสกนันทวันมันไม่มีให้เธอฉันกินแทนแป้งอยากทานบ้างแป้งมาเลยน้องแป้งมีต้นให้เด็กๆไปปลูกไหมถ้ามีต้นอีกนะสั่งไปให้โรงเรียนอนุบาลปลูกแล้วก็ให้พี่เสถียรหนึ่งปลูกตรงไหนรู้ไหมปลูกตรงร้านปลอดภัย2ชนิดนี้ออเดอร์ป่ะโอ้โหเราเพิ่งมาปลูกกันวันนั้นเองเนี่ยมาดูบวบวันนี้นะคุณยายทานกลางวันกับเด็กนะวันนี้เนี่ยผัดบวบให้ยายหน่อยยังไม่ต้องเอาเข้าไปในโรงครัวนะมาเก็บเองทำเองเมื่อคืนนี้มายังไม่บาน พี่จริงมีคนบอกว่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าไม่มีดอกไม้หนูมาเก็บนี่ลูกไม่มีดอกไม้เก็บดอกบวบไปคุณแม่เจ้าขานั่งตรงนี้นี่งามมากเลยเจ้าค่ะเหลืองทั้งในเหลืองทั้งนอกมีบวบยาวๆด้วยเจ้าค่ะอืมอ่ะไม่ได้พี่ติ่งต้องนั่งเขาเตรียมที่นั่งว่าอ่ะเข้ามาก่อนมาสิจูนบวบเธอทำอ่ะเธอต้องมาเสนอหน้าน่ะ ทองก้อนเขาบอกว่าให้เก็บบวบประมาณเนี้ยอย่าเก็บเยอะแต่ต้องเก็บอย่าเก็บตอนเด็กมานะให้เด็กเห็นพอเก็บเสร็จให้เด็กรู้ว่าบวบมาจากไหนบวบจะไปไหนแล้วไปไหนให้ได้นานที่สุดจำไว้อีกประโยคนึงมาจากไหนจะไปไหนและไปไหนให้นานที่สุดเดี๋ยวลองดูเด็กเขาตอบว่าไงโอเคไหมสวยมากสวยจริงแป้งบอกว่ายายจ๋าอย่ากินบวบอย่ากินบวบสดๆนะเจ้าค่ะกลัวคุณยายชิมไม่งอไม่งอแป้งบวบต้องผัดไข่เดี๋ยวแป้งขอไข่แม่ไก่ฟักเออไม่ใช่ไก่ไม่มีตัวผู้ไก่ตัวเมียไข่แต่โหอันเนี้ยนี่ไงชอบแล้วเดี๋ยวเราจะทำอย่างเงี้ยกับกุหลาบโอเคไหมอ่ะอนุญาตให้ไปหยิบเชอรี่อะไรนะมะเขือเทศจีนสวีทอะไรจ๊ะสวีทบอยดูดอกสีม่วงอ่ะเดี๋ยวเริ่มแล้วเราก็จะเห็นอันนี้เหมือนกันลูกถามนะมาจากไหนเมล็ดชมจันทร์มาจากไหนจะไปไหนแล้วไปให้ได้ที่สุดไก่หุบแล้วอ่ะเมื่อเย็นนี่สวยมากเลยใช่ค่ะคือเขาจะบานตอนช่วงเย็นตอนเมื่อนั่นหมายความว่าเดี๋ยวพอเด็กมาแล้วดอกตูมของเรา10โมงเราก็เก็บแต่ไอ้ดอกบานเนี่ยเก็บเม็ดไว้ขยายต่อโอเคคือเม็ดเขาจะเป็นตูมเงี้ยค่ะบานนี่คือไม่มีเม็ดขยายเขาจะมีเม็ดเป็นตูมๆของเขาตั้งหากพอถึงเวลาเขาจะแก่แห้งอ๋อไม่ใช่บานแล้วเป็นเม็ดเหรอใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเ
จะเป็นตุ้มๆดอกเขาจะตุ้มๆแล้วก็แห้งแล้วก็พอเปลือกเขาแตกๆหน่อยนั่นนะคือเม็ดข้างในเขาเอามาใช้อ๋อสรุปแล้วไอ้ที่เอาไปกินเนี่ยจะไม่มีเม็ดไม่มีค่ะเขาจะมีเม็ดของเขามาตั้งหาค่ะจะงอกออกมาตั้งหาตุ้มๆค่ะยายไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะใจค่ะไปอ่านบทธรรมเดี๋ยวแฟนขับหมดมาเดิน350เจ้าค่ะชอบชอบเสียงกรอบกรอบนี่เราจะเข้าไปแอดเวนเจอร์เราดูสิเจ้าแนนมันนอนเมื่อคืนนี้กับแม่ชีกิฟที่เขาทำทาราฟาร์มอยู่อู้ดูดอกบัวนี่ดอกบัวหรือดอกอะไรดอกอะไรฮะสีม่วงเนี่ยผักบุ้งสวยจังแล้วมาอยู่กับไอ้เนี่ยไอ้ถั่วลิสงพี่ติ๋งนี่คือถั่วลิสงดำนะแม่กาฝากหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมนายกาฝากมันม่วงๆอย่างนี้หรืออัญชันไม่ใช่พี่ติ๋งไอ้นี่มันดอกผักบุ้งไม่รู้ใครรู้บอกมาก็ดูสิดูมันสวยไหมหนูจ๋าเวลาเข้ามาทาราฟาร์มน่ะกรุณาอย่ามุ่งไปที่แปลงผักอย่างเดียวกรุณาเก็บข้างทางนี่แล้วก็บอกมาแต่ถั่วลิสงดำเนี่ยเม็ดยังเหลืออยู่นะปลูกกันหน่อยนะคะเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นโปรตีนนี่ไงพี่ติ๋งมันคือดอกผักบุ้งในอ่างน้ำมาสีม่วงน่ะเก็บไว้นะอย่าเพิ่งเอาลงนะเห็นไหมคะเจ้าคะดอกเล็กๆต้นเขียวๆเนี่ยมันยิปโซสีม่วงใช่ถ้าอากาศดีอ่ะอากาศดีมากคุณแม่จะหาแต่ในห้องคุณแม่ฝุ่นฮะจริงประมาณเลยนะคะเอาเครื่องดูดฝุ่นไว้เครื่องปรับอากาศไว้จริงเหรอเยอะพอประมาณเจ้าค่ะเพราะว่ามันวิ่งไงฮะรถมันทุกวิ่งนี่วันนี้บ้านต้นไม้มาแล้วแบบมาแล้วนี่ไงเราเห็นแล้วว่าบ้านต้นไม้ของเราเกาะอยู่บนเสาเลยเหรอต้นไม้เลยเหรอใช่ใช่ใช่เขาทำเสาละเขาทำที่วางเสาละทางนู้นพร้อมแล้วบอกนะจ๊ะพวกอ่านเนี่ยนี่เรากำลังจะบอกว่าเราจะทำเขาเรียกว่าผงอาหารอร่อยแทนชูรสโดยการทำต้นชายาเดี๋ยวจะผลิตออกมาเด็กๆอนุบาลข้าวสารนะเขาสามารถนะบอกจูนมารดน้ำต้นนี้ให้ยายก่อนนี่ไงคะเขาทำเสาแล้วแทะแตกแล้ว มาดูต้นไม้ก่อนเฮ้ย คิดถึงพี่แมวนี่ไงเนี่ยค่ะ4ต้นเนี่ย1 2คุณตีเตรียมบ้านแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยแตกแล้วทุกต้นจูนเอ้ยไอ้เนี่ยลูกไม่ตายใช่ไหมลูกไม่ค่ะเดี๋ยวพี่ป้าก็ซื้อปั๊มมาเดี๋ยวจะเอาปั๊มขึ้นไปไว้บนสองอันนี้แล้วก็หอบเดินสูงอ๋อโอเคนี่มีน้ำไม่ตายใช่ไหมลูกอันนี้จะสวยลูกสีม่วงเพราะว่าเราล้อมเขาไงฝากจูนนะโอเคฝากไว้ก่อนนะลูก เดินกลับเขาบอกว่าไปให้ทั่วถึงไม่มีลูกเมียหลวงเมียน้อยบ้านนี้ไม่มีบ้านนี้ลูกทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะเดินให้มันเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆเมื่อไหร่พี่ควายเผือกเราจะได้กลับบ้านเนาะ เนี่ยบ้านนอกคอกนาให้ควายมาจนมันมา4ตัว5ตัวแล้วเนี่ยยังมาไม่ถึงเลยทำไมโรคปากเปื่อยมันถึงยังรุนแรงอยู่เนาะเขาห้ามข้ามจังหวัดเลยเจ้าค่ะอุ๊ยเต็นนี่ไงอะไรไปดูแต่ว้าวเป็นไรอ่ะเราให้เวลาเราเดินเนี่ยเราให้จอยก็ทำพ็อปการอ่านวันนี้ค่ะโอ้โหพี่ติ่งเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์ไหมคะให้อันนี้มาจากไหนเนี่ยดูเหมือนต่างประเทศมากเลยค่ะโอ้โหอะเด็กๆมาฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาแล้วมาให้รางวัลมาเลยค่ะมาปูเสือตรงนี้ไอจีนุ้ยมาลูกแม่ชิกิฟแหมแนนมาโอ้โหพี่ติ๋งปีนขึ้นไปดูสิพี่ติ๋งพี่ติ๋งปีนลงอยู่เจ้าค่ะเขานอนนะเมื่อคืนนี้เขานอนจริงนะอันแนนเธอมาสาธิตที่นอนเธอหน่อยสิคืนแม่กิฟนอนเจ้าค่ะอ้าวแล้วหนูไปนอนไหนอ่ะนอนข้างๆกับพ่อหมอ
อะปีนสิปีนเดี๋ยวพี่ติ๋งอ่ะอ่ะมันปีนขึ้นไปแม่แนนฟอร์จูเนอร์ทำได้ไหมอย่างเงี้ยฟอร์จูเนอร์ฉันฟอร์จูเนอร์ทำได้ไหมอย่างเงี้ยอะปีนปีนอะพี่ติ๋งปีนไปก่อนพี่ติ๋งปีนพี่ติ๋งสอนเดี๋ยวนี้เขามีมา IG IG ตามแม่เข้าไปลูก IG แล้วอุ้ยตายแล้ว IG เธอโอ้โหอะปีนเลยโอ้ดูดูดูไอจีดูน่ารักมั้ยน่ะไอจีปีนจริงๆน่ารักถ่ายรูปสิแม่ก็ถ่ายแต่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 ให้เห็นไอจีโอ้โหนอนได้2คนด้วยเจ้าค่ะนอนกับไอจีแล้วกันพี่ติ๋งเห็นป่ะโหยแล้วอันนี้ได้ดูไอจีตัวหมามันฟอร์จูเนอร์ได้ใช่มั้ยเจ้าค่ะได้ทุกคันเลยฟอร์จูเนอร์ของพี่ติ๋งเหรอเอาสิพี่ติ๋งเนี่ยน่ารักดีน่ารักแม่ไม่กี่ตังเองนะเจ้าค่ะจริงอะถามแนนสิแล้วแนนเข้ามาถามว่าแนนเธอนอนที่ไหนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนตรงนี้บอกนอนยังไงเหรอเนี่ยเต้นไม่ฉี่อยู่อย่างนี้เต้นไม่ฉี่อยู่อย่างนี้ปรากฏไม่ฉี่กิ๊บพูดว่าอะไรนะมาที่ไม่ฉี่กิ๊บพูดว่าค่ะไม่ฉี่กิ๊บแล้วอันนั้นเต้นอะไรเรื่องบอกว่าอะไรนะที่นี่วิเวกไงอ๋อก็คือที่นี่ดูหน้าไม่ฉี่กิ๊บจังไหนสิยะสงัดเจ้าค่ะคุณยายแล้วก็มันเดินจงกรมแล้วภาวนากับการปลูกผักด้วยมันรู้สึกแบบดีมากค่ะสงบแม่เขาเป็นเอมทาราฟาร์มนะคะคนนี้ถ้าใครมาทาราฟาร์มคนนี้ค่ะคือคนที่ปลูกผักแล้วก็พูดว่าผักคือชีวิตที่วิญญาณของเราโอ้โหบอบบางปลูกก็บอกว่าต้นผักนี้คือเราปลูกหัวใจโพธิสัตว์ของคุณยายจ๋าลงไปด้วยฉันไม่กล้ากินผักเธอเลยกินหัวใจคุณยายทุกคนมานั่งตรงนี้มาลูกมาคุณยายฮะอันนี้ฮะได้อะไรคะลูกสลัดเรดโบเจ้าค่ะก็เลยเก็บเพื่อที่จะทดสอบทดลองกันอันนี้ไม่ใช่หญ้าหรือไม่ใช่เจ้าค่ะอันนี้คือเรดโบสลัดเรดโบตรงนี้ค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ของเขาเนี่ยค่ะตรงคอยแล้วเอาเม็ดไปหรือยังอันยายเอาไมโครโฟนมายังค่ะยังไม่ได้ตัดค่ะอ้าวแล้วถอนมาก่อนทำไงก็เขาเริ่มแก่แล้วค่ะอ่ะคุณยายนั่งตรงนี้อ่ะทุกคนมานั่งตรงนี้มาฟังพี่ติ่งนั่งตรงนี้ส่งคุณแม่เจ้าค่ะคุณนายจอยปีนเต็นท์ทีเดียว400พุ่งพวดเลยเห็นไหมตอนกินมะเขือเทศยังแค่300ใช่ไหมอันนี้หมายความว่าใจคุณแม่เข้าไปนั่งในรถหรือนั่งตรงเก้าอี้ตรงนี้เจ้าค่ะโอเคเอามาดูไอจีสิทุกคนฟังนะคะฟังขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรรู้ไหมคะอันนี้หนุ่มกับอาร์มซื้อใช่ไหมเนี่ยอ่ะจ้ะเดี๋ยวเขาจะได้เก็บไว้เป็นจิบน้ำก่อนไหมเจ้าค่ะเนี่ยค่ะวันสโตกนะคะเพียงรอยหนึ่งก็ถึงธรรมวันนี้พูดเรื่องตัวตนเล็กงานจึงใหญ่เนี่ยค่ะอ่ะภาษาอังกฤษHumility leads to big accomplishment. นะตัวตนต้องเล็กโลกนี้ไม่มีชั้นงานจึงใหญ่ One stroke คุณแม่ค่ะเลยเจ้าค่ะอันนี้ One stroke คุณแม่ค่ะพี่ติ่งพี่ติ่งสามารถสั่งแก้วนี้ใส่ไปในตะกร้าผักได้นะคะเพราะว่าความหมายภาษาอังกฤษนี่ไงเพื่อนภาษาอังกฤษที่รู้คำสอนนี่ One stroke คุณแม่แล้วหนุ่มกับอาร์มก็เอาไปทำคุณแม่เจ้าค่ะภาษาอังกฤษอย่างนี้ใส่ตะกร้าผักอันนั้นไม่ได้ค่ะต้องแบบต้องเป็นเรื่องความรักเจ้าค่ะเหรอความรักต้องแบบประมาณไหนอะแบบอะไรนะอกหักรักไม่ตายเงี้ยเหรอเจ็บแล้วจบอะไรประมาณนั้นเจ้ารู้ได้ยังไงรู้ได้ไงว่านักธุรกิจเขาจะไม่รู้เรื่องอ่ะค่ะตอนนี้กล้องขอเชิญไปดูคนฟังก่อนนะฮะคุณแม่ใส่แว่นนิดนึงอ่าล่ะขอบคุณคุณหมอตานะคะที่ให้แว่นมาสวยงามมากเลยวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ใครสวดมนต์ตอนเช้ายกมือขึ้นโอเคขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พูดเรื่องอะไรคะม้าพยศตัวที่2ม้าพยศตัวที่2เมื่อวานนี้เราคุยว่ามันมีม้าพยศ8จําพวก8จําพวกนะคะมักมีองค์8อีพยศก็มี8จําพวกกลุ่มที่1ก็คือม้าที่ทิ้งรถเลยม้าที่ทิ้งรถก็คือพอบอกว่าไปอินนี่จะไม่ไปจะถอยหลังแล้วก็ถ้าให้ไปอีกจะสะบัดแล้วทิ้งรถเลยอันนี้ดื้อดึงประเภทที่1เช่นอยู่ในสังฆาเรา
พอทำอะไรผิดวินัยหน่อยพอเราเข้าไปติเตียนบอกว่าอย่าทำกูจะทำอย่างเงี้ยม้าตัวเนี้ยพอบอกว่าอย่าทำกูจะทำพอครั้งที่สามอย่าทำสึกเลยทิ้งรถเลยนี่โดนพวกเธอบ้างเอาไว้เข้าใจไหมทีนี้ตัวที่สองประมาณไหนอ้าวดูภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าพยศ8จำพวกและโทษแห่งม้าพยศ8จำพวกนั้นด้วยเราจะแสดงบุรุษพยศ8จำพวกและโทษแห่งบุรุษพยศ8จำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังม้าหักรถภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงปรักเพื่อให้รู้ว่าจงไปจงไปดังนี้แล้วย่อมหกหลังหกหลังเข้าใจไหมม้าหกหลังกระแทกทูบหักไม้ตรีทันม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่กับโต้แย้งว่าคือเถียงประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพาลคนเขลาคนอย่างท่านหรือจะรู้สิ่งที่ควรพูดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยปรักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมหกหลังกระแทกทูบหักไม้ตรีทันภิกษุทั้งหลายเราเก่านักบวชที่ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่สองคนนี้ไม่ได้ถอยธรรมดาหันมาเถียงเลยหันมาเถียงแล้วหักเลยเถียงเพื่อความอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารถมันเย็นเลยอะเถียงเอาถูกเอาผิดฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีใครบอกว่าอย่างเธอหรือจะมาว่ากล่าวตักเตือนฉันดื้อไม่ดื้อเขาใช่ไหมเขาคะดื้อเจ้าค่ะเห็นไหมเพราะเมื่อใดที่มีฉันมันเกิดมาหน้าถือตัวว่าฉันด้อยกว่าไม่ได้ฉันต้องเด่นกว่า อันเนี้ยพูดถึงมาหน้าความถือตัวไอ้ม้าพยศเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่ติ่งปรารถนาว่าให้คุณแม่เตือนได้คุณแม่จะเตือนอะไรพี่ติ่งก็ยอมรับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเตือนพี่ติ่งอาจจะบอกว่าไม่ชีบวชใหม่อย่างเธอเนี่ยหรือจะมาเตือนฉันนี่แสดงว่าอัตตาเราใหญ่มากแม้กระทั่งไอจีมันยังเตือนเราได้เลยมันเป็นหมาเนี่ยทำไมไอจีมันถึงไม่เห่าเวลาคุณยายแสดงธรรมมันเตือนมะว่าฟังฟังเมื่อวานนี้ไอจีเดินเขามีเพื่อนหมาอีก2ตัวของแนนมาเขาก็วิ่งเข้าไปในป่าอะไรเขาแต่พอฟังคุณยายเขานั่งเงียบกระดกหูขึ้นจริงป่ะเดินมาไม่รู้ว่าคุณยายอยู่ด้วยนะแค่ได้ยินได้ยินเสียงพี่เลี้ยงบอกว่าไอจีหยุดฟังคุณยายนั่งสงบฟังนั้นถ้าเราเนี่ยคนอื่นเตือนแล้วเราลองฟังแบบที่ไอจีมันฟังเราจะรู้ไหมว่าคนเตือนเราเขารักหรือเขาเกลียดเขารักนะก็ถึงได้เตือนน่ะก็จะเสียเวลาไหมมาเตือนเราสมมติถ้าเราอาบัติอยู่เราอาจจะผิดอะไรอยู่มีครูบาอาจารย์สะกิดน่ะเกลียดเหรอไม่ถ้าเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยการศีลเสมอการสะกิดทั้งต่อหน้าและรับหลังสื่อสารกันด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังสังฆะอย่างนี้อบอุ่นนะลูกเพิ่นจะหกหลังมาแล้วก็พยศกัดแล้วก็ไปสังฆะเขาไม่แข็งแรงก็เลยจะมีคนที่อ่อนแอกับคนอ่อนแอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเตือนกันอ้าวตายเลยอันนี้ไม่มีที่พึ่งเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถูกเตือนฟังก่อนฟังเหมือนไอจีเนี่ยฟังก่อน
มื่อเช้าคุณแม่บอกคุณหมอนี่ไงจีอย่าเกิดเป็นหมาอีกนะเดี๋ยวไปฟังธรรมกับคุณยายถ้าไอจีตายไปในขณะที่ฟังธรรมอย่างเงี้ยไม่เป็นหมานะแต่ถ้าหันมากัดก็ยังเป็นหมาอยู่ถ้าเราหันไปหกฉกคนอื่นเราก็ยังเป็นม้าพยศอยู่แต่ถ้าเราเป็นม้าเชื่องไปด้วยกันอ่ะเป็นยังไงมันจะถึงเป้าหมายดูสิเห็นไหมน่ารักไหมล่ะสรุปคือเลี้ยงหมาก็เลี้ยงให้มันมีธรรมเลี้ยงม้าก็อย่าให้ม้ามันพยศเลี้ยงใจเราก็อย่าให้เราเป็นคนมีมิจฉาทิฐิดื้อดึงถือตัวใครแตะไม่ได้ถ้ามันไม่มีตัวตนสังคมมันจะไม่มีผูกเวรหมายมั่นนั้นวันนี้คุณแม่ก็มาเพื่อที่จะบอกกับเขาเลยว่าเมื่อคืนเนี้ยพอแสดงธรรมเสร็จก็จะขึ้นรถก็เห็นเขาก็ถามเขาว่าแนนเธอจะนอนไหนล่ะบอกแนนนอนที่ตรงนี้บอกอ่ะเธอจะนอนอย่างไรหรือเขาก็กางรถให้ดูคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออฉันชอบนะมันแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยดูสิพี่ติ่งยังชอบเลยกางไว้ให้เด็กๆวันนี้บ้านเรียนแห่งรักมาเนี่ยเขาเห็นหน่อยแล้วเราก็เลยเดินมาเพื่อที่จะอ่านบทธรรมอย่างเงี้ยเรียกว่าอบอุ่นสังฆะอบอุ่นเพราะว่าไม่ได้มาคนเดียววันนี้คุณพ่อเขาจะมาปลูกต้นไทรเขาจำได้ว่ารุ่นเขาคือรุ่นพระพุทธชยันตีองค์ดำก็เลยเลือกที่จะปลูกตรงนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับร่มเงาให้กับคนในบริษัทเวลามาที่นี่ก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นที่ดูใจตัวเองเป็นที่อ่านใจตัวเองเป็นที่ที่เราอาจจะรู้สึกได้ว่าใบไม้หนึ่งใบที่มันร่วงลงมามันแสดงถึงความเป็นอนิจจังมันแสดงถึงฤดูกาลมันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงมันแสดงถึงความไม่เที่ยงเราน่ะดีใจเห็นต้นไม้หนึ่งใบแตกมาเพราะเรารอคอยจงดีใจเมื่อมีใครสักคนกล้าเตือนเราจงขอบคุณทุกครั้งที่มีคนกล้าเตือนเราจงขอบคุณทุกครั้งแม้แต่เสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงนินทาแสดงว่าเราต้องอยู่ในใจเขาเขาจึงอยากพูดถึงเราแต่ถ้าเขากำลังทุกข์เพราะเขานึกถึงเรามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ให้อภัยเขานะมันเป็นโอกาสที่เราจะเจริญเติบโตนะทุกเสียงเสียงเรียกทุกเสียงในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญและนินทามันมีไว้เพื่อให้เราพิจารณาใคร่ครวญว่าเราจะยังเดินทางอย่างไร้ตัวตนต่อไปอย่างไรถ้าเป็นเสียงสรรเสริญก็ให้ขอบคุณอย่าเย่อหยิ่งว่านี่คือฉันขอบคุณถ้านินทาก็ขอบคุณที่เราได้ให้อภัยการขอบคุณคือการรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรความเป็นมิตรขอบคุณนะที่มาทำให้เราได้รับใช้ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เตือนกันขอบคุณนะในเพื่อนพรหมจรรย์ที่ทำให้เราเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าเราไม่เก้อเขินเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไม่เก้อเขินเพราะมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีปัญญาเสมอกันอย่างเงี้ยหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีไว้เพื่อไปถึงนิพพานคุณแม่ตื่นขึ้นมาคุณแม่ก็ประชุมกันในครัวก็ใครลุกมาก่อนก็นั่งใครไปชงกาแฟก็คุยว่าจำไว้บอกป้าตุ๋มกับจอยว่าจำไว้เราเหน็ดเหนื่อยในหุบเขาโพธิสัตว์เป้าหมายเดียวคือถึงนิพพานใครจะเตือนเราก็ได้ใครจะมาท้าทายเราก็ได้ใครจะสรรเสริญนินทาได้ทั้งนั้นไม่มีตัวตนเพราะเรารู้ว่าเรากำลังเจอหินลับมีดที่เราจะต้องคมขึ้นเสียงสรรเสริญนินทาและโลกธรรมมันคือหินลับมีดที่จะทำให้เราคมขึ้นอย่าเป็นม้าพยศที่หกหลังแล้วก็ไปทำให้ไอ้เขาเรียกรถน่ะมันชำรุดอ่ะเนี่ยค่ะพอเข้าใจไหมบางทีเรามีม้าตัวที่หนึ่งพอดันไม่ไปม้าตัวที่สองหกไปกัดเลยยังแถมไปจิกตีขึ้นอีกว่าน้ำหน้าอย่างเธอเราจะมาเตือนฉันควรจะขอบคุณว่าขอบคุณนะที่ให้เวลาเตือนขอบคุณนะที่เตือนว่าอย่าทำสมมติถ้าเราไม่ทำแล้วคนบอกว่า
เธอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นขอบคุณนะที่เตือนว่าขนาดไม่ทำเนี่ยโลกยังเตือนแล้วว่าอย่าทำอย่าทำเลยทุกอย่างมีบุญคุณหมดแล้วเนี่ยแหละก็ต้องขอบคุณนะคะอ่ะวันนี้มาลาด้วยกันมานั่งตรงนี้มาอ่ะมาลาด้วยกันมาแนนมาแนนตกลงรถเธอเนี่ยพี่ติ่งถามแล้วนะเธอไปเอาที่ไหนนะเธอมาบอกหน่อยนะอ้าวไม่แน่นะเราก็สำหรับกลางรถถ้าเผื่อเราได้เลยจ้ะค่ะเดี๋ยวต้องให้นิดหาซอร์ติ้งคนนั้นหาเก่งแต่เดี๋ยวถามไม่แน่หน้าหน้าเหมือนเป็นกระเป๋าใหญ่ๆเปิดออกมาก็อย่างนี้เลยพอเห็นใช่ก็มาเวลาเก็บมันก็จะเป็นคล้ายๆเราไปสกีอ่ะมันก็จะมีคล้ายๆนั่นน่ะนิดเดียวเองก็เขาก็ขับรถอยู่เมื่อวานนี้เขาเข้ามาคุมคน15คนเราก็ไม่ได้คิดว่าไอ้เราก็คิดว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่เคยคิดแต่ที่ชอบเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้อยู่โรงแรมก็อาจจะห่วงเรื่องโควิดก็เลยไม่กล้าไปไหนกันไงถูกค่ะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราทำห้องน้ำให้เขานี่เขาก็อยู่เต็นท์ใช่ไหมนอนเต็นท์นะนอนอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็พอถึงเวลาก็เก็บผักปรุงน้ำสลัดมีเตาสักอันหนึ่งเอาไว้สำหรับต้มน้ำกินกาแฟหรืออะไรก็ได้ไม่รู้แหละแพ็กเกจอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเปิดเลยค่ะวันนี้เป็นการเปิดว่าเนี่ยค่ะถ้าเป็นลูกศิษย์มีรถแต่เป็นคนอื่นอย่าพึ่งนะคะต้องเช็คอินก่อนนะกลัวไม่ฉีดถูกป้าบอ่ะเขาบอกเลยบอกว่าฟิลเหมือนวิวเหมือนเมืองนอกเลยเห็นไหมนะบอกแล้วนี่หมาเมืองนอกไอ้จีไอ้จีมันหลับตอนเมื่อกี้ไม่เหมือนเมืองนอกหลับบ้านนอกเนี่ยแหละบ้านนอกแต่เป็นบ้านนอกที่มันดูมีเขาเรียกอะไรคะมันโมเดลเดอร์มันเป็นคอนเทมนะคอนเทมเพอรารี่เนี่ยนี่ดอกไม้ก็ที่ไหนก็มีกุหลาบที่ไหนก็มีแต่พอมันมาอยู่กับวันสโตกคุณยายแหมวันสโตกฉันเนี่ยเขากินน้ำชากันทั่วโลกนะคะลูกศิษย์อยู่ประเทศไหนเอาไปฝากผัวมาเลย จริงเยอรมันก็เอาไปนี่จริงๆไอ้พวกสอนวัฒนธรรมเนี่ยเอาจริงป่ะถ้าวันสโตกคุณยายอยู่ที่ไหนเธอถ่ายเช็คอินบอกว่าเธอนั่งกินอะไรกับผัวเธอที่ไหนเธอก็ถ่ายมาให้ยาย โปรดักต์นี้ออกมา 2-3 ปีแล้วจนกระทั่งทำมาสมเสร็จน่ะอันเนี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ฟางนะคะแล้วก็มีไอจีนั่งมันน่ารักไหมล่ะเนี่ยแต่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะกิฟเมื่อกี้ยายนึกว่าดอกกิฟโซอีกถ้าเธอสามารถเอานี้ไปปลูกได้อีกนะเราก็ครบวงจรเลยปุ๋ยก็ทำเองเฮ้ยแต่ปุ๋ยต้องซื้อทองก้อนก็ด้วยนะทองก้อนมุ้ยมุ้ยแม่เดือนละครั้งเธอต้องเอามาให้แม่นะมาคราวนี้เนี่ย4ตันต้องส่งไปที่ SCS 1นะจ๊ะสั่งเดือนละครั้งแล้วก็เดี๋ยวแบ่งๆกันไปเพราะว่ากุหลาบที่นี่ปุ๋ยเธอแหละอันเนี้ยทองก้อนแม่ไม่ลืมหรอกนะถ้าเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ตกลงจะทำหรือจะซื้อเห็นไหมลูกศิษย์ฉันน่ะเห็นไหมตกลงพี่ติ๋งจะทำปุ๋ยหรือจะซื้อปุ๋ยซื้อไปแล้วค่ะขนไปออนไปขนให้เมื่อสุกที่แล้วเห็นไหม40ถุงบ้านเดียวนะเจ้าคะไม่ได้ปลูกอะไรเลยปลูกแต่กุหลาบสรุปแล้วพี่ติ๋งเขาเดี๋ยวคนละหนึ่งประโยคนะพี่ติ๋งได้อะไรวันนี้ก็ที่ได้เยอะๆคือที่คุณแม่บอกว่าคนมาเตือนเนี่ยหรือว่าคนนินทาก็ดีเขาพูดอะไรก็ดีเนี่ยก็นึกซะว่าเขาให้โอกาสเราในการปรับปรุงตัวหรืออย่างมากอย่างนั่นที่สุดก็คือว่าให้โอกาสเราในการที่เมตตาเขาว่าเออเขาก็พูดไม่ดีเขามีความทุกข์นะก็เมตตาซะให้โอกาสเราเยอะแยะแทนที่จะคิดไปในทางที่ไม่สรรสร้างเจ้าค่ะเสียดายมะไอเดือนที่แล้วที่น้ำตาละเห็ดละห้อยอยู่เห็นมะตายไปตอนนั้นน่ะนรกเลยนะน่ะเห็นมะเห็นมะตื่นขึ้นมาฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์สวดเองฟังเองรอบสองฟังใจตัวเองรอบที่3คราวนี้พี่เลี้ยง IG ชื่ออะไรคะชื่อออนเจ้าค่ะออนพี่จะเอาไมโครโฟนให้ออนพูดออนได้อะไรออนต้องออกออนมาเนี่ยออนต้องได้รางวัลออนได้อะไรลูกมีความรู้สึกแบบดีใจแล้วก็แบบดีใจจนแบบว่าได้แบบว่าเรียนรู้อย่างนี้ค่ะมีความสงบด้วยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมIG ทำให้ออนมีความสุขไหมมีความสุขเจ้าค่ะ
รักเขาไหมรักจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นความรักทำให้มีความสุขใช่ไหมใช่จ้ะเราต้องบังคับเขาเหมือนดั่งใจเราไหมไม่จ้ะฟังเขาด้วยนะไม่จ้ะค่ะไม่เลยจ้ะบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายขอไมโครโฟนมาไอจีอยากพูดไหมลูกไอจีฮาวไอจีฮาวมาไอจีลูกไอจีอยากพูดไหมฮัลโหลไม่เอาไม่เอาเหรอผมไม่เอาโอ้แต่เมื่อวานไอจีหาวพอเจอหมาแนนไอจีหาวส่งไปอ่าแนนได้อะไรวันนี้พี่ติ่งกับพี่ออนพูดไปหมดแล้วจ้ะค่ะแต่ถ้าจะให้แนนพูดจะขอพูดว่าจะปฏิบัติตามที่คุณแม่สอนในวันนี้เพราะว่าฟังแล้วมีแต่รอยยิ้มแล้วมีแต่ความสุขที่ว่าเราคิดถึงตัวเองในสิ่งที่คุณแม่พูดแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นจริงในสิ่งที่เราเป็นความหมายคือจากพนักงานหรือกับการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีเข็มทิศที่ว่าเราจะทำตามคุณแม่แล้วเราก็จะมีความสุขใช่อย่าพยศเขาแตะเราได้แต่เขาเป็นหินรับมีดเราจะคมขึ้นถ้าเราใช้ปัญญากับทุกเรื่องเนาะค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ถามว่าเออนี่วันนี้คุณพ่อจะมาปลูกต้นไม้แล้วคุณยายก็เกรงใจนะเกรงใจจริงนะเฮ้ยบางทีครูบาอาจารย์ก็ต้องเกรงใจลูกศิษย์นะเขาก็ไปเลือกต้นไม้กระจอยอะไรเรียบร้อยแล้วแต่คุณแม่ก็ยิ่งเกรงใจใหญ่เขาพูดว่าเธอลองพูดหน่อยสิเขาพูดเมื่อวานนี้พูดว่าแนนเป็นรุ่นองค์ดำค่ะคุณยายตั้งให้ตอนที่มาบวชแล้วเราก็รู้สึกผูกพันค่ะแล้วก็ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะเราจะเอาตรงนี้เพราะว่าพี่จอยก็บอกว่าจะปลูกตรงนี้นะก็ยิ่งง่ายต่อการตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันที่11เดือนหน้าเราจะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวของบริษัทเขาซึ่งเขามีคน700คนคุณแม่ตั้งใจที่จะเอาภริยาธาราเหรียญพลังงานไปให้ของขวัญปีใหม่700คนคือไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงปีใหม่เจ้านายก็นึกถึงลูกน้องอันนี้เตรียมไปละเพราะว่าองค์เหรียญพลังงานเนี่ยป้องกันโควิดห้อยเขาห้อยว่าแล้วก็ท่านอาจารย์องค์ทลายลามะเนี่ยสอนว่าให้นึกถึงโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะทุกครั้งที่มีความกลัวให้นึกถึงท่านแล้วขจัดความกลัวอันนี้สั่งการไปแล้วบอกทุกคนถ้ามีจำนวนมากกว่านั้นให้บอกนะนะโอเคจ้ะเพราะเขาบอกว่าเขาทำอะไรก็ได้ค่ะขอให้คุณยายพักต่อไปอาค่ะไม่ชิกิฟแล้วไม่ชิกิฟต้องพูดชีคิปแล้วในฐานะเอของทาราฟาคุณติ่งพูดมาแล้วอย่าเปรียบเทียบกับพี่ติ่งสิก็เอาแบบเราก็สำหรับกิฟก็คือคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้คุณทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ก็ทำให้กิฟพยายามอยู่ค่ะในบางเรื่องเราอาจจะรู้สึกในใจค่ะแต่เราก็พยายามที่จะปรับตัวเองในการภาวนาตรงนี้อย่าน้อยใจนะเจ้าค่ะอย่าน้อยใจให้เห็นว่ามีคนเตือนคือมีคนรักโอเคไหมลูกจะได้ไม่เหงาเนาะไม่มีกิฟต์นี่ลำบากนะถาดผักมาทินเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ถาด156ค่ะ156ถาดปลูกกันยังไงอ่ะนั่นคนจะกินผักกันนึกถึงไม่ชีกิฟต์วะปลูกยังไง105วันนึงได้กี่ถาดลูกถ้าแปลงพร้อมทุกอย่างพร้อมก็คือ15ถาดมากที่สุดกี่คนกี่คนก็ถ้าหลายคนเนี่ยก็จะได้ก็ถ้า5คนขึ้นไปจะเสร็จในวันนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคนหรือ2คนอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นอดีตพุทธสาวิกากลับมาช่วยแม่ชีกิฟเวลาเขาจะมีเดือนนึงเนี่ยผักมันจะไปละ40วันมันก็เก็บไปมันก็จะต้องทยอยปลูกเราก็ต้องสั่งมาเราก็สั่งเมล็ดพันธุ์ผักที่1พ่อเองบ้าง2ต้องให้เขามาส่งเพราะว่ามันจะเป็นชนิดที่เราไม่ได้มีทั้งแต่เราต้องการกำลังความอบอุ่นออกไปแล้วเหมือนแนนอย่างเงี้ยก็เอาคนมาช่วยเมื่อวานนี้พอเอาคนมาช่วยคือมันก็สุขนะแต่ว่ามันเหนื่อยเกินไปมันจะล้าไงเราในฐานะผู้ที่มองเห็นลูกเราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องเขาเรียกว่าหาตัวซัพพอร์ตนะคะอันนี้ก็นะประกาศได้นะคะอาศัย Facebook ประกาศได้ต่อไปลูกต่อไปอีก2คนค่ะค่ะธรรมสวัสดีค่ะรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาปฏิบัติประโยชน์ให้กับคุณแม่ที่นี่สาธุค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นม้าตัวที่1แล้วก็ไม่เป็นม้าตัวที่2จ้ะก็ดีจะเป็นม้าตัวที่
อาชญานัยให้รับใช้คุณแม่ตลอดไปเจ้าสาธุโออนุโมทนาเนี่ยนั่งทำผักนั่งกันจนจิตเกลี้ยงเลยอะฮะเกลี้ยงเกาอ่ะคนนี้ค่ะสาวที่เป็นนักร้อง voice นะคะอ่ะได้อะไรลูกธรรมสวัสดีเจ้าค่ะได้ละอัตตาตัวตนเจ้าค่ะโอเคก็พอคุณยายพูดถึงเรื่องหมาก็เคยเป็นหมาทุกตัวที่พูดมาเจ้าค่ะแล้วก็แต่ก็เป็นหมาที่มองตัวเองว่าเคยถูกตาหน้าว่าน้ำหน้าอย่างเธอนี่เหรอจะบวชได้ยังดื่มเหล้าอยู่เลยแล้วเราก็โกรธเพื่อนมากแต่เราไม่ได้มองเลยว่าณตอนนั้นเราก็อยู่ในวงเราแล้วเราก็พอกลับมาดูตัวเองเราก็เลยโอเคโอ้โหเราไม่มีประโยชน์เลยเรามาหยุดแล้วช่วยกันออกจากสุราดีไหมคือจับมือกันออกมาแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็ขอบคุณเขาที่วันนั้นเขาได้พูดประโยคนั้นกับเราเขาบางทีคนเขาดูถูกเราก็เพื่อให้เราเห็นว่าเราต้องทำอย่างไรที่จะไม่ทำอย่างนั้นเนาะเขาดูถูกก็เพื่อให้เราไม่ผิดพลาดจบไหมลูกจบขอบคุณเขาเนาะขอบคุณเขาจ้ะขอบใจมากก็เดี๋ยวจะฝากไว้เลยเมื่อวานนี้ทองก้อนเขาฝากว่าลดน้ำของเสียนินนะลูกเดี๋ยวเราดูปริมาณน้ำเท่าไหร่ในหนึ่งรถให้ใส่ปุ๋ยลงไปในรถน้ำเลยแล้วเวลาฉีดโปรยขึ้นไปอย่าฉีดใบไม้นะฉีดโปรยขึ้นไปให้ปุ๋ยใบเนี่ยมันตกลงมาอย่าฉีดไปที่ตัวต้นเพราะว่ามันจะทำให้เขาฉีกขาดคุณแม่เห็นเธออยู่บนรถน้ำอ่ะช่วยแม่หน่อยแล้วมันจะล้างใบฉีดฟุ้งขึ้นไปข้างบนและมันตกลงมาที่ใบได้ไหมเพราะว่านี่คนนี้ให้รดน้ำไงเราก็ลองเริ่มกันดูเลยคือรดเราเนี่ยเป็นรดให้ปุ๋ยด้วยไงรดน้ำของเรารอที่ฉีดอยู่ใช่ไหมวันศุกร์ค่ะจะเข้ามาโอเคงั้นขอยืมรดเสียนินฉีดไปก่อนรดเราจะเป็นรดฉีดปุ๋ยนะให้ฟึบไปเลยอันนี้ก็แบบน่ารักมากวันนี้พวกเรา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ1ตัวคือ12นะคะจะลาไปก่อนแต่อยากจะให้พี่ติ่งอ่านสรุปวันนี้ก่อนนะคะวันนี้เราอยู่กัน12ชีวิตมีข่าวดีว่าคุณแป้งขอนำเสียงเพลงติดตามไปวันที่11ด้วยเจ้าค่ะไปร้องโอ้โหได้ทั้งวงเลยนะแป้งล่ำปั้มแรงเออเห็นไหมเห็นยังว่าโอ้โหเขามีออร์แกไนซ์เดี๋ยวแป้งลองคุยกับแนนแล้วก็มี organize ก็ดีก็คงดีนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มี spiritual entertainment นะความสนุกสนานทางปัญญาขอบใจลูกจ้ะหมดแล้วเหมือนเมืองนอกเลยเขาบอกวิวเหมือนเมืองนอกเลยยิ่งมีอย่างนี้เหมือนเมืองนอกเลยเราเนี่ยมัวแต่หิวโหยพอยิ่งโควิดมาก็อยากจะไปเมืองนอกก็บอกแล้วโควิดมาให้โตกลับไปเยี่ยมบ้านนอกของเราในทุกจังหวัดเนี่ยละลูกทำให้ดูว่ามันอยู่ที่เราคิดอะไรกับสิ่งนี้แม้พอพูดอย่างนี้พระอาทิตย์ล่มเชียวกลับไปสนับสนุนธุรกิจของคนในชุมชนของเราไปกินโอท็อปไปปลูกกินปรุงกินแปลงกินปั่นกินแล้วก็นั่นแหละปรุงอย่ามีอวิชชาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้คุณยายเองก็ใช้ที่นี่แหละเป็นหลุมหลบภัยก็เพราะไม่มีกินไงถึงได้มาปลูกเนี่ยข้าวโพดสาลีเนี่ยชมพู่จากเมืองเพชรเนี่ยดูสิคะมะขงมะเขือเนี่ยค่ะเราก็เลยบอกว่าคนอื่นต้องทำได้ถ้าคุณแม่มีลูกหลานทำให้จริงๆไม่ได้ทำนะตอนนี้นะลูกหลานทำให้แต่ว่ามีความสุขเยอะคือเห็นการเติบโตของสังฆาแล้วมีความสุขมากเห็นการเติบโตของนักบวชสตรีในนามแม่ชีแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องทำมรรคภาวนาให้แจ่มแจ้งเราต้องทำให้มันมีที่หนึ่งที่สตรีที่มีสติเนี่ยสามารถปลอดภัยได้ในระดับปัจเจกแล้วดูแลโลกใบนี้รับใช้โลกใบนี้เหมือนรับใช้มนุษยชาติเหมือนเราได้รับใช้พระธรรมได้รับใช้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบิดาของเราเราต้องคิดอย่างนี้
วันนี้ก็เทวดามนุษย์ฟังธรรมพระอาทิตย์สวยทุกอย่างสวยในใจของเราที่เราพอใจอยู่อย่างสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้นะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะดูสิเทวดายังลงมาฟังธรรมแล้วดูแสงสิจ้าเห็นไหมล่ะเราไม่ต้องคิดว่าเราจะเอามาถ่ายรูปเหรอคะบ้านนอกหรือเมืองนอกอะคะไอจีนอกเมืองไอจีมานอนตรงนี้ไอจีมาอยู่กับคุณยายมานี่ไอจีมามานี่